คครับท่านี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการเล่นไบเซปที่ผมได้รับแล้วก็เรียนรู้มาจากฟิลฮีทนะครับตอนที่ไปช่วยแกสอนที่เมืองปักกิ่งที่จีนนะครับแกก็สอนท่านี้นะครับเป็นunilateral static hold นะครับก็คือการเล่นทีละข้างโดยที่อีกข้างหนึ่งมีการยกเกร็งคางขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่ม time under tension นะครับหรือว่า stress บนกล้ามเนื้อจุดนั้นนะครับก็อย่างที่วิดีโอเลยครับตามนั้นเลยนะฮะก็คือเล่นทีละข้างนะครับซ้ายขวาโดยที่ยกข้างหนึ่งขึ้นมาคางไว้นะครับจำนวนแล้วแต่นะครับจังหวะก็จะแล้วแต่ในวิดีโอผมจะเล่น5ครั้งซ้าย5ครั้งขวาสลับกัน2ครั้งนะครับแล้วก็จะจบด้วย partial rep นะครับ